าผมจะไม่พูดถึงเรื่องความตายเพราะว่าไม่อยากเอาเรื่องคิดเครียดมาให้อยู่ในสมองเราจริงๆโดยธรรมชาติอะเราไม่ค่อยอยากคุยเรื่องความตายเพราะว่าลึกๆก็รู้สึกมันเป็นความกลัวเป็นสิ่งที่เราพยายามปฏิเสธจะไปอยู่ยังไงอยู่ใครแล้วมันไปที่ไหนอะกลัวมั้ยคะกลัวตายไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอยากรู้ว่าก่อนตายมันเป็นยังไงทัศนคติที่ดีต่อการตายเราก็หาข้อมูลหาหมอที่ดีที่สุดหมอที่เก่งที่สุดจะฝึกตัวเองเท่าที่ทำได้นะคะให้รับกับทุกสิ่งที่มันมาจริงก็เคยมีประสบการณ์แบบคิดว่าตัวเองจะตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนั้นตอนนั้นกลัวมากท่องแต่ก่อนไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระก็ตั้งสวดไหว้พระทุกคืนเลยแต่พอผ่านเวลานั้นมาได้ก็เริ่มหลงลืมมีเพื่อนที่รักมากแล้วแบบว่าคือเราไม่ได้เคยสัมผัสแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแล้วเขาก็ได้จากไปโดยที่เรายังไม่ทำบางอย่างด้วยกันค่ะลึกๆในใจก็รู้ว่ามันมาแน่เพียงแต่ไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายครับว่าพูดง่ายกว่าถึงเวลาประสบจริงๆเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบไหนครับคิดว่าน่าประทับใจมากค่ะเพราะว่าเป็นการจัดที่จัดอยู่ตรงกลางของศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันพวกแบบวัยรุ่นจะได้รู้ว่าเราก็ต้องแบบเจออะไรอย่างนี้เหมือนกันที่จะไม่ใช้ชีวิตไปวันๆอะไรอย่างนี้อย่าอยู่อย่างอยากสำหรับคนหนุ่มเนี่ยผมว่ามันคือการที่อยากทำอะไรก็ลงมือทำเลยแล้วก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีค่าเนี่ยผมว่าพอเราทำแล้วเนี่ยวันทุกวันมันก็จะมีความหมายแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องตายไปในวันไหนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วนะฮะในหนังสือของหลวงพี่ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการเผชิญความตายด้วยใจสงบนะครับหลวงพี่เปรียบเทียบการเดินทางสู่ความตายเนี่ยว่ามันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ได้บอกว่าเวลาที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวไว้ก่อนคือถ้าเข้าใจความตายดีพอก็จะพบว่าความตายไม่น่ากลัวเวลาหมอว่าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนเนี่ยทำใจไม่ได้แม้จะมีลมหายใจแต่ก็เหมือนกับตายไปแล้วคือว่าไม่มีชีวิตชีวาอย่างนี้เรียกว่าอยู่เหมือนตายและตายแบบนี้ตายวันละหลายครั้งว่าเราไม่เคยมัวแต่คิดว่าจะวิ่งหนีเรากลัวจริงๆแล้วเรากลัวตายคนที่มีสติหรือว่าคนที่มีโอกาสเตรียมตัวก่อนตายนั้นเป็นคนที่โชคดีกว่าจะเตรียมหรือไม่เตรียมเราก็ต้องเจออยู่ดีเพราะฉะนั้นเตรียมดีกว่าไม่กลัวก็อธิษฐานอย่าทรมานก็ถึงเวลาก็ไปอย่างเงียบๆ